หลังจากทางสำนักพระราชวังปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพครับเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กทม.รวมทั้งจิตอาสาได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมริ้วขบวนที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ครับติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณอรวรรณเผือกไทยสงรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณสุทธิวัฒน์ค่ะเจ้าหน้าที่กทม.ทหารตำรวจจิตอาสากว่า 1,600 คนนะคะเข้าทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังก่อนที่คืนนี้ในเวลา 22:00 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะปิดถนน18เส้นทางนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในวันพระราชพิธีและการซ้อมริ้วขบวนในสถานที่จริงในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้หลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อเวลา 24:00 น.ที่ผ่านมาและประชาชนคนสุดท้ายที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อเวลา 13:30 น.เจ้าหน้าที่กทม.ก็ได้เข้าทำความสะอาดเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังและรื้อเต็นท์พักคอยรอบสนามหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 1,600 คนในช่วงเช้านะคะจะทำความสะอาดรอบนอกฝั่งสะพานผ่านฟ้ามาจนถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผมและในช่วงบ่ายจะเริ่มถนนหน้าพระธาตุและคืนนี้นะคะในเวลา 22:00 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเริ่มปิด18เส้นทางโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงครั้งแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะดิฉันได้คุยกับจิตอาสากลุ่มนี้นะคะบอกว่าเริ่มทำงานมานานกว่า1ปีและยังอยากทำความดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงวันสำคัญวันพระราชพิธีที่คนทั้งแผ่นดินจะมาร่วมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เป็นครั้งสุดท้ายค่ะเราก็คือแบบเอาน้ำตาเราเนี่ยมาเป็นพลังดีกว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำจิตอาสานี้ดีกว่าหรือว่ายามว่างที่เราอยู่กับบ้านหรือเสร็จจากงานแล้วเราก็มาช่วยบ้านเมืองของเราช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเราดีกว่าค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการมาชมการซักซ้อมริ้วขบวนในวันพรุ่งนี้บริเวณท้องสนามหลวงนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าก็สามารถเดินทางมาได้นะคะแต่ว่าจะต้องผ่านจุดคัดกรองโดยรอบพระบรมมหาราชวังและอยู่ได้บริเวณรอบนอกเท่านั้นค่ะคุณสุทธิวัฒน์คะ